และนี่นะคะทุกคนก็คือคำถามสมัครแอร์ที่แทบจะเรียกว่าทุกสายการบินถามเลยก็ว่าได้คำถามก็คือทะดาน What skill will you apply for cabin crew position ประเด็นแล้วก็คือว่าคุณน่ะจะเอาทักษะอะไรของคุณที่คุณมีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในตำแหน่งลูกเรือนี้สิ่งแรกเลยนะคะที่ทุกคนจะต้องมีเลยนะคะก็คือเรื่องของ communication ค่ะก็คือทักษะเรื่องของการสื่อสารอย่างนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าในการเป็นแอร์เนี่ยเราก็จะต้องสื่อสารกับทั้งเพื่อนร่วมงานต้องสื่อสารทั้งกับผู้โดยสารด้วยดังนั้น communication leads to the safety ถ้าเรามี communication ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้ เกิดการปฏิบัติในเรื่องของความปลอดภัยที่ดีด้วย communication นี้เป็นสิ่งสำคัญนะที่ทุกคนต้องขายไปนะคะทีนี้หลายคนอาจจะมองว่าเออแล้วแบบเราจะอยู่ดีๆจะพูดลอยๆขึ้นมาหรอว่า communication คำตอบคือแอดผิดจ้ะคือน้องจะต้องอ้างอิงจากงานที่น้องเป็นอยู่เช่นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยน้องอาจจะเป็นคุณครูนะคะอาจจะทำงานเป็น teacher I am working as a teacher ทีนี้การ working as a teacher เนี่ยคือมันจะต้องมีทักษะการสื่อสารถูกต้องไหมดังนั้นน้องก็สามารถโยงได้ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเป็นครูมาก่อนนะคะทำให้เป็นคนที่มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีแล้วดิฉันก็เลยคิดว่าเห็นไหมก็เลยเอาเรื่องการสื่อสารมาโยงใช้อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งละที่สามารถใช้ได้อย่างที่สองค่ะเรื่องของการทำงานเป็นทีม a great team player นะคะก็คือว่าฉันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะฉันเคยมีประสบการณ์ที่ไปทำงานที่หนึ่งนะการทำงานตรงนั้นเนี่ยเป็นการทำงานรวมกันกับผู้คนหลากหลายในการทำงานเป็นทีมคนเราน่ะทำงานเป็นทีมได้ก็ต้องเป็นทางผู้ฟังที่ดีผู้ตามที่ดีถูกต้องไหมคะดังนั้นการทำงานเป็นลูกเรือเนี่ยก็ต้องทำงานเป็นทีมเช่นกันค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีแอร์หลายคนในเครื่องบินลำเดียวนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องช่วยกันในการที่ทำให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจสูงสุดดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราทำงานเสร็จก่อนปุ๊บเสิร์ฟก่อนปั๊บฉันแลนก่อนไม่ได้เนาะต้องแลนพร้อมกันถูกต้องไหมดังนั้นการทำงานเป็นทีมสำคัญมากๆก็เลยจะต้องมีทักษะด้านเนี้ยเข้ามาแล้วอย่าลืมอย่างที่บอกในข้อแรกเนาะก็คือว่ามีการโยงงานปัจจุบันอธิบายซัพพอร์ตเพิ่มเติมด้วยอ่ะมาดูข้อที่3ค่ะ customer service อันนี้เป็นสิ่งที่แบบโอ้ยเธอเอ๋ยถ้าเธอมีประสบการณ์ด้าน customer service นะฉันการันตีเธอเลยว่าเธอสามารถเอาไปต่อยอดไปเป็นลูกเรือได้แน่นอนเขาชอบเธอมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Emirates เขาชอบมากใครก็ตามที่แบบมีประสบการณ์ด้าน Customer Service มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็เป็นหนึ่งใน Qualification ที่เขา looking for ด้วยนะว่าจะต้องมี at least a year for Customer Service experience นะคะทีนี้ประเด็นเลยก็คือว่า Customer Service ดีอย่างไรอ่ะคนที่เขาทำงาน Customer Service เนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าการที่จะทำให้ลูกค้าเกิดHow to meet customer satisfaction เนี่ยทำอย่างไรอันที่สองเราจะรับมือกับลูกค้าที่โกรธลูกค้าที่คอมเพลนอย่างไรรับมือกับ situation ที่มัน unexpected situation อย่างไรเนี่ยคนมีประสบการณ์เขารู้ไงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ manner ต่างๆในการที่จะแบบเข้าหาผู้โดยสารท่าทางคำพูดน้ำเสียงเขาก็เคยเทรนมาแล้วว่าจะต้องเข้าหาลูกค้าอย่างไรนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่สายการบินมองว่าเฮ้ยเธอมีประสบการณ์ด้านนี้เนี่ยเธอสามารถต่อยอดในการมาทำงานในด้าน5 star service ได้นะ premium service ได้นะค่ะฉะนั้นทุกข้อนะคะที่ครูไฟพูดมานะคะน้องอย่าลืมนะคะที่น้องจะต้องอ้างอิงกับงาน your current job หรือว่า your previous job หรือว่า your own experience อะไรก็ได้ที่แบบไม่ใช่อยู่ดีพูดลอยๆมาว่าโอเคฉันมีในเรื่องของstrong communication customer service oriented แล้วก็ a great team player แล้วก็จบแต่คือน้องต้องมีการอ้างอิงที่มาที่ไปว่าแล้วเพราะอะไรทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ได้เพราะฉันมีประสบการณ์มาดะอย่างไรแล้วข้อสุดท้ายนะคะที่ครูฟ้าอยากจะให้เป็นพิเศษโบนัสสำหรับใครที่ดูจบนะก็คือเรื่องของ adaptable เธอรู้ปะการทำงานเป็นลูกเรือเนี่ยมันจะต้องใช้สกิลด้านการปรับตัวมากเธอคือไม่ใช่แต่ผู้โดยสารหรือเพื่อนร่วมงานแต่มันรวมไปถึงสภาพอากาศเธอที่เวลาที่เธอจะต้องบินไปแต่ละประเทศหรือแม้กระทั่งเธอจะต้องเปลี่ยนเครื่องบินแต่ละลำซึ่งแต่ละลำเนี่ยคนเราไม่ได้บินเครื่องบินลำเดียวนะจ๊ะไม่ได้มีคอนฟิกูเรชันเดียวจ้ะมีแอร์คราฟต์ type เนี่ยหลายคอนฟิกูเรชันมากๆเลยวันนี้เราบิน Boeing 777อีกวันนึงบิน767อีกวันนึงบิน787ซึ่งแบบเธอต้องจำให้ได้ว่าอะไรอยู่ไหนการเสิร์ฟแบบไหนเธอต้องปรับตัวเข้ากับมันได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่า
เธอจะต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากหลากหลายชาติอันนี้ข้อนี้จะดีสำหรับสายต่างชาตินะเช่นคาชาแอร์เวย์ส์เอทิฮัดอย่างเงี้ยมีคนมาทำงานเนี่ยโอ้โห mixed nationalities มากๆเลยอะดังนั้นการที่เราเนี่ยสามารถที่จะ adapt myself into multicultural environment ใน workplace เนี่ยต้องปรับอย่างไรทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบค่อนข้างมีน้ำหนักมากๆกับสิ่งที่เขาถามหนูว่าหนูจะเอาทักษะอะไรเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการเป็นลูกเรือที่ดีได้ลองเอาไปใช้ดูนะคะครูฝ้ายเชื่อว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นสิ่งที่กรรมการอยากฟังและเวลาน้องตอบเนี่ยน้องจะได้ดูแบบโอ้สวยแพงนะคะถ้าใครชอบคำอธิบายของครูฝ้ายหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ครูฝ้ายเอามาให้ใน YouTube นี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็เซฟเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้เตรียมพร้อมในการไปสัมภาษณ์นะคะสำหรับวันนี้ครูฝ้ายต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย